ของคนฟิล์มเสนอบริษัทรับอําไม่จำกัดบริษัทรับอําไม่จำกัดนี่ใครดูซิว่าใครจะอําใครอ๋อคุณครับรบกวนหน่อยนะครับช่วยกดชั้นที่สายผมทีนะครับผมตาบอดมองไม่เห็นครับอ๋อมองไม่เห็นเหรอได้เลยจ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากช่วยคนตาบอดได้กุศลใส่เน่าหรือไงวะเนี่ยขอโทษทีนะยายตดแรงไปหน่อยกินถั่วเข้าไปเยอะน่ะนี่ขอโทษนะป้าหนุ่มนักดินมันน่าดูไม่ละไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยไปด้วยจีใครจะเป็นรอเล่าแต่ก็มีลูกเล่นอะไรเยอะแม้แต่คนแก่มันยังโกหกอย่างนี้เขาเรียกว่าทำคุณบูชาโทษโปรดมาแล้วติดขี้เรื่องขอให้มันรับกรรมเถอะมีเรื่องสบายอะไรมั้ยทุกอย่างปกติซ้ายขวาไม่มีอะไรไอ้ยาไอ้เล็กซ้ายติดตีบอยู่เลยไอ้ปืนจะเข้าหูคิดจะได้งานชัดนะมันไม่ง่ายหรอกเว้ยรุ่นนี้แล้วไม่แน่จริงเฮ้ยอะไรนั่นลุ่นว้ายว้ายน้ำมันจุกเฮ้ยไหลไหลแล้วไหลเสียบนพื้นอย่างไม่แห้งฮ่าๆโถสะดอกกูหมดเลยตัวสูตรตัวแก่ของฉันเป็นกระดาษแบบลงไปแล้วเปิดประตูเปิดประตูนี่ปะอ้าวลูกบิดมึงเอาไข่มาทำเหรอโอ้ยแต่ไอ้จ้าเปิดประตูเปิดยาว้าวมันจะผ่านแล้วเนี่ยไอ้เดี๋ยวเบรกหยุดหยุดไอ้ข้างหน้าใครแกล้งวะฉันเองใครวะเจ้าของบริษัทรับอําไม่จำกัดไงเล่าทุกคนเรียกฉันว่าหวังกาซิ่งมีอะไรจะให้ช่วยอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้มาขอให้ช่วยฉันจะมาเล่นงานนายตั้งหากฉันเข้าใจดีแล้วเห็นท่าทางนายก็พอจะดาวออกอยู่แล้วล่ะนะกูจะร้อยไปเอาเตนอีกแล้วโอ้โหทั้งบริษัทมึงเลยไว้ใจอะไรไม่ได้แกชื่อว่าเช้าอิงชื่อภาษาอังกฤษคือโจอิงปีนี้อายุ34อันนี้เขาเป็นหัวหน้าหน่วยสวาทหน่วยเอที่สำคัญก็คือเก่งงานด้านการโจมตีแต่ว่าน่าเสียดายหลังจากฆ่าผู้ร่วมงานแล้วก็เลยถูกไล่ออกจากงานแล้วก็ดวงซวยมาเกือบ10ปีแล้วแม้แต่สูทที่ใส่ก็ซื้อของปลอมมาจากตลาดจตุจักรกางเกงที่ใส่ซื้อมาจากคลองถมหมวกที่ใส่ซื้อมาจากตลาดโบเบ้ชัดเจนไหมที่แท้ใครใช้กันมาเนี่ยนายคิดว่าจะได้งานฉันได้ตลอดแล้วไอ้พวกลูกเต๋าเฮ้ยยาไอ้ยาแล้วพูดจาสกปรกก็เลยบอกแกไปเวลาที่แกนั่งเก้าอี้นะห้ามพูดจาสกปรกเด็ดขาดเพราะได้ยินคนพูดสกปรกแล้วมันจะทำงานทันทีก็มีวิเศษมากเลยนะท่านที่ดีขอเตือนแกรีบพูดมาดีกว่าอ๋อพูดแล้วพูดแล้วซื้อกงซื้อกงก็ใช้ฉันมาเพื่อสื่อพวกนายฉันแค่คนทำงานไว้ชีวิตฉันด้วยเถอะนะอย่าเอาถึงชีวิตเลยที่แท้คุณชายเซฟเพลย์ซื้อกองนี่เองเราไม่เคยติดต่อเขาเลยนี่นะนี่ไม่มาเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องระหว่างเราดีกว่าไปไปซะไปขอบใจฉันนับถือพวกนายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งสามกรรมนับถือหมดแกคิดว่าไม่ทะเลาะกันไม่รู้จักกันทะเลาะกันแล้วจะเป็นเพื่อนกันแน่นอนเพราะว่ามาทะเลาะกันใหม่นะมิกล้ามิกล้าแทงเอาติดอะไรวะโอ้โหท่านบริษัทจะทะเลาะอีกเหรอเนี่ยเราคือหมายความว่าไปเจ้ากรรมมโนกรรมโจอิงยินดีด้วยนะนายเป็นคนแรกที่โชคดีแบบนี้แล้วก็บริษัทของเราเนี่ยมีรางวัลให้คุณไปที่ระลึกด้วยอะไรแถมมังกรให้หนึ่งทั้งฟรีเอ้ยก็กระเด็นไกลเบอร์ปาก
ู้เบอร์ฉันได้ยังไงแล้วฉันคนไปสืบฉันน่ะเดี๋ยวจะขอให้ช่วยกันน่ะแล้วบ่เก่งสมชื่อจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกอยากให้ได้งานคนเร็วสักคนนึงได้มั้ยราคาตายตัว 500,000 อะไร 500,000 ชั่วเหรอไม่มีการต่อรองต่อ1ครั้งเพิ่มทันที100,000โอเคในเมื่อนายคิดว่าฉันขอร้องถ้าว่านายมีความสามารถอำฉันทางโทรศัพท์ได้แล้วก็เพิ่มอีกสักแสนก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่หว่าสบายอยู่แล้วสำหรับฉันงั้นเริ่มได้เลยนะก็จะดีใจไปได้สักกี่นะฮัมดูเฮ้ยโอ้โหนี่มันอำทั้งโรงงานยาสูบเลยเหรอใครแจ้งกูวะฉันเองอะฉันมาตั้งนานแล้วนายเป็นใครฉันเป็นคนที่นายจ้างมาใครๆเรียกว่าคิ้วมังกรในตาหงราชาแห่งความไพเราะยังไงล่ะฮะหลิวเจียหลิงเหรอใช่ฉันคือหลิวเจียหลิงมาพร้อมกับสายฟ้าโอ้สายฟ้าโอ้โหนี่ตำราอัม108ราคาคงแพงน่าดูเลยนะใช่ฉันซื้อมาจากจงหยวนราคา 8,000 เหรียญน่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นหนังสือดีนะท่านแก่ครับขอโทษนะครับผมมาสายไปหน่อยผมแวะไปซื้อเสื้อมาอย่าหาว่าสอนเลยนะพวกนายน่ะหาเงินยังยากลำบากไปได้เงินมาก็แทบแย่แล้วต้องหาไปซื้อของราคาแพงยิ่งใช้เงินก็ยิ่งกลุ้มมากนะเจ้ามอเจ้าจายก่อนใช้เนี่ยควรจะคิดดูให้ดีซะก่อนนี่ภาพนี้เป็นภาพเจ้าหุ่ยหมินใส่ชุดว่ายน้ำนะเป็นภาพที่สวยกว่าภาพอื่นทั้งหมดเลยภาพนี้นะหาไม่ได้อีกแล้วคิดดูสิยิ้มหวานจริงๆเลยจะมาแนะนำให้ราคาตั้ง 5,000 นะแต่ฉันจ่ายไปก่อน2ชั่วโมงในราคา 4,998 เหรียญแซ่ไป2เหรียญด้วยกันนี่เขาเรียกว่าใช้เงินเป็นใช่ไหมประหยัดตั้ง2เหรียญนับถือนับถือคนฉลาดก็ทำเป็นอย่างนี้เหรอใช่แรงขึ้นพอดีนี่จ่ายเขาไปโชว์เพลงก่อนนะได้เลยมอจะเชียร์เพียงเธอหลับตาค่ะเพียงเธอหลับตาค่ะจะปรากฏกายหน้าเพียงเธอหลับตาเพียงเธอหลับตาอะไรหรอหลับตาจะหาอะไรนั่นน่ะมองสิเพียงเธอหลับตาเร็วหน่อยจะปรากฏกายหน้าเพียงเธอหลับตาจะปรากฏกายหน้าเอ้ามาว้าวกุมารกรตัวใหญ่จังนี่ได้รู้จักดีสิโอ้โหหอยดีได้โอ้ยสัตว์จริงๆเลยนะโอ้ยน่ารักมากโอ้ยนี่มาโอ้ยหอยเอ้าไอ้นี่ฉันโอ๊ยนี่ไอ้นี่ขอโทษนะคะฉันโทรก่อนค่ะอะไรเนี่ยให้ใจใจเป็นไงบ้างใจเฮ้ยโอ๊ยกูมาก่อนกูมาก่อนกลายเป็นสัตว์ประหลาดอ๋อจะได้งานฉันเหรอได้เลยแบบนี้เจอบูสลีหน่อยเป็นยังไงบูสลีพร้อมแล้วนะเฉลิงนายมีแค้นกับฉันไม่ควรทำร้ายคนอื่นแบบนี้ถ้าแน่จริงใช้สายตาสู้กันสิการทำร้ายคนน่ะเป็นความสุขของฉันและฉันชอบอยู่ในที่มืดมืดนายกลัวกันเหรอนายน่ะบ้าไปแล้วหากพ่อฉันไม่ใจอ่อนแล้วก็นายน่ะตายไปตั้งนานแล้วด้วยแทนพ่อลูกต้องชดใช้บุญคุณความแค้นทั้งหมดนายต้องเป็นคนรับผิดชอบดีแล้วกระป๋องเบียร์บินอุ้ยรับได้หมดเลยของเล่นแค่นี้นึกว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเลิกหมดหัวร้านเอาออกมันทำหมวกหมดหัวร้านใจมากใช่ไหมเฮ้ยเวลาที่ผมจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะกาวซิได้เคยดูกันแล้วกันเจ็บใจเหลือเกินมันเปิดเผยหัวร้านให้คนเห็นเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจไม่สิ้นสุดเจ็บใจนะโอ้โหอาเหมยเป็นขาประจำโรงพยาบาลนี้พูดไปแล้วนะเขาเป็นคนน่าสงสารตอนเด็กๆ เข้าตัวร้อนจนตางี้แดงไปหมดเลยเฮ้ยนั่นอย่างน้อยนะตอนเขาอายุ12ปีเขาเป็นมะเร็งจนเข้ากระดูกรักษาอยู่3ปีกว่าจะหายใครๆก็คิดว่าเขาคงไม่รอดแน่แล้วล่ะคิดไม่ถึงว่าเขาจะรอดอย่างปาฏิหาริย์เฮ้ยพูดก็พูดเถอะนะเขาหนีไม่พ้นเรื่องเลวร้ายเลยจริงๆดวงตาของเขากลับมองไม่เห็นวันนี้จะผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาแต่นึกไม่ถึงว่าเขากลับถูกคนชนล้มไอ้คนชนนี่มันเลวจริงๆเลยเขาบาดเจ็บมากไหมครับอุ้ยเรื่องนี้ฉันรู้หมดแล้วค่ะประวัติคนไข้ทั้งโรงพยาบาลนี่ฉันรู้สารพัดจะรู้ไม่รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นใครนะนี่พวกเราเนี่ยเช็คคลื่นกับหมอให้เขาแล้วนะคะ
ฉันคิดว่าคงจะไม่หนักหนาอะไรมากนักหรอกนะก็แค่สมองกระทบกระเทือนเล็กน้อยให้เขาพักผ่อนสักสองวันแล้วก็กินยาจำพวกบำรุงสมองแล้วก็พักผ่อนให้มากๆก็คงจะไม่เป็นไรแล้วล่ะคุณก็อย่าได้กังวลใจไปเลยนะฮะแล้วก็อยากจะรู้อะไรก็ถามฉันมาได้นะครับพอแล้วครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฉันรับไม่ได้แล้วนะมันน้อยเกินไปแหมไม่รู้สมองเลยนี่ทำไมเกรงใจไม่อยากจะรับเลยนะวันหน้าวันหลังถ้าอยากรู้อะไรก็มาถามฉันได้นะขออย่างเดียวอย่าถามว่าฉันเป็นใครฉันนี่ซวยจริงๆเลยแค้นยังแก้ไม่ได้แค่ด่าไม่กี่คำก็ปล่อยให้เขาหนีไปแล้วเอาจริงสิคุณจำลักษณะเขาได้ไหมผมจำได้ฮะหากผมเจอมันแล้วก็จะตื้อให้กันแล้วกันนะครับแค่ตื้อเท่านั้นเองเหรอฉันอยากให้มันตกลงมาอย่างฉันบ้างอะคุณคะคุณช่วยไปตามหมอจังให้ทีสิอ๋อได้ครับขอบคุณค่ะอ้าเดี๋ยวคุณชื่ออะไรคะผมชื่อกาวซิงครับกาวซิงเหรอชื่อมีความหมายดีนี่ฉันชื่ออเมยขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจนะ